ข้าพวกเขาในที่สุดซุ่มซัวกระทืบจับแล้วเย้ผมเตรียมเงินไว้ประกันตัวเฮเชอร์แล้วครับศาลไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาครับเพราะเกรงว่าจะหลบหนีหรือทำลายพยานหลักฐานได้ไว้ในเมื่อนะต้องอยู่ในคุกพวกมันก็จะต้องอยู่อย่างไม่มีความสุขมีเรื่องแล้วนี่ยังไงสินี่ผู้รับเหมาไล่ไงเพิ่นมาจ้างเขาเป็นงานก่อสร้างแล้วเพิ่นก็รับคนงานเป็นร้อยเพิ่นเด้เจ้าของโครงการจะสร้างทาวน์เฮาส์เป็นร้อยหลังเลยถ้าสนใจร่วมงานเฮียก็ยินดีบริษัทดอกย่าสารพัดช่างยินดีทำงานค่ะถ้าอย่างนั้นก็หาคนงานมาให้เฮียโดดเลยนะถ้าคนงานของบริษัทดอกย่าสารพัดช่างทำงานดีเราก็จะได้ร่วมงานกันอีกยาวเป็นดังดอกย่าลอยมาตกไกลมาตุ่มมาหอมกันอยู่ในปากคอนกรีตลองเบิ่งก่อนนะชะตาชีวิตมันสิซ้ำได้กะสู่โซตายเด้อโชคบ่ลูกฮัลโหลครับแม่เป็นยังไงในลูกลาแม่เป็นห่วงบังลาสบายดีครับเดี๋ยวเราว่าสิเฮ็ดงานเก็บเงินอีกจักน้อยแล้วก็สิกลับบ้านไปอยู่กับแม่ครับแล้วน้องแล้วลูกบังลาได้พบน้องแล้วหรือยังเมื่อคืนนี่แม่ฝันเห็นน้องอีกแล้วลูกโอ้ยบ่แม่นแม่คิดฮอดน้องหลายจนเอาเก็บไปฝันบ่อีหลีได้ลูกแม่ฝันเห็นน้องน้องน่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ย่างมากอดแม่แม่เป็นห่วงน้องอีหลีได้น้ำโชคแม่ครับความฝันที่แม่สิได้พ่อน้องนั้นมันใกล้สิเป็นจริงแล้วเด้น้องมันยังบ่ตายผมพ่อน้องแล้วครับน้ำโชคว่าอีหลีสิลูกอีหลีครับอีหลีแม่บังลาเฝ้าอีหลีติดน้ำโชคน้ำโชคพ่อน้องอีหลีติดลูกลาน้องอยู่ใสพาน้องมาคุยกับแม่แน่ลูกน้ำโชคแม่ไม่จะเห็นเหี้ยนครับตอนนี้น้องเฮ็ดงานน้องบอกว่าถ้าเกิดว่าน้องเฮ็ดธุระสำคัญเรียบร้อยแล้วน้องสิกลับบ้านกลับบ้านไปหาแม่พร้อมกันกับผมน้ำโชคอย่าตัวแม่ได้ลูกอย่าตัวแม่เด้อีหลีครับบักลาไม่ได้ตัวบักลาน้อยยังไม่ตายเดี๋ยวบักลาส่งรูปน้องให้เบิ้งแม่รอรับรูปเด้อจ้าเฝ้าส่งมาลูกแม่อย่าเก็บหน้าน้องบักลาของแม่ชานนท์
แม่ดีใจเหลือเกินชานุ่นกลับมาแม่ละบ่ลูกแม่ดีใจเหลือเกินลูกแม่ดีใจแม่ดีใจสิพ่อบังลาของแม่ฮะงานท่าทางคนงานยังไม่ออกเหรอคะเฮียใช่เฮียลืมบอกไปเจ้าของโครงการยังไม่ออกเช็คให้ต้องรอวิศวกรมาตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนแต่ว่าพวกเราทำงานมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะเฮียใช่ค่ะในสัญญาก็ระบุไว้แล้วว่าเฮียจะเคลียร์เงินให้ทุกอาทิตย์อันนี้มันก็ถึงวันแล้วนะคะใช่ค่ะแต่เจ้าของโครงการก็ยังไม่ออกค้างงวดให้เฮียเหมือนกันเขาบอกว่าต้องตรวจสอบก่อนเจ้าเฮียทำยังไงอะเฮียคะเฮียใช้เงินส่วนตัวออกให้ก่อนได้ไหมคะหนูขอร้องนะคะหนูยังมีคนงานที่ต้องรับผิดชอบรอเงินบริษัทนั่นแหละเงินออกเมื่อไหร่เฮียจะรีบโอนให้สัญญาเราก็มียังไม่โกงหรอกนะเดี๋ยวไปก่อนแล้วนะอธิบายให้คนงานเข้าใจนะโอ้ยไปไหนวะนี่โอ้ยมือนี่เงินออกพวกเฮาสิรวยแล้วบักดินอย่างเฮ็ดงานในมือละ800เออ7มื้อมันก็หา 1,600 เอ้ามันก็ถึกตัวล่ะมันยังบ่พ้นสถานการณ์ยากจนดอกมึงน่ะจะพ้องตัวเฮ็ดว่ารวยแล้วหลายบักคําน้อยเอ้ยโอ้ยอำหน่อยก็เว้าบาปกันละลูกพี่คําข่อยมันเคยน้อยแต่ตอนนี้มันใหญ่แล้วเว้ยเป็นไหนพี่เขาบอกว่าเขาสิรวยแล้วนี่ก็ย้อนว่าข่อยสิเอาเงินนี่ไปซื้อเลขได้นั่นถ้าใครถือรางวัลที่1นะใครก็สิได้เงิน6ล้านเฮ้ย6ล้านนี่บ่ข่อยสิลาออกจากกรุงเทพแล้วบ่ไปเฮ็ดงานอีกเลยไปแล้วไปแล้วฮะนางลบอ้าวนางลบอีหยังให้มันทันกันก่อนจังหวะกันแต่ที่สําคัญได้เงินแล้วบ่แม่นซื้อแต่เลขเด้อแบ่งเงินไปใส่นําแต่ที่สําคัญส่งกลับบ้านให้พ่อให้แม่นําอ้าวไปผมบอกเลยไม่ซื้อผมก็หัวใจความว่อมอยู่เนาะสอนคว่ำเลยแต่ว่าสิบอกไปแล้วครับผมก็ดีใจอยู่เด้เฮ็ดงานเราเองได้เงินเป็นกอบเป็นกำพอดีล่ะได้ส่งเงินให้ลูกให้เมียใส่น้ำคือกันล่ะอาจจะว่าสิส่งกลับบ้านแม่แม่กันใช่จังได้ให้มันเบิดนอนแม่งเอาลงกลับบ้านเลยหุ่นไว้แล้วไว้แล้วไว้แล้วมึงขอยก่อนมีอย่างบ่จ้ะเงินผ่าแรงที่ทุกคนถามเนี่ยเพิ่นขอเลื่อนไปก่อนโอ้ยคือบอกแน่นั่นบัดมาจ้ะเพิ่นบอกว่าเจ้าของโครงการยังบ่โอนเงินให้โอ้ยบ่ได้เกี่ยวหยังกับเฮาเฮาไปงานต้องได้เงินแม่นบ่จะได้จ้างต้องได้เงินมีนาเป็นหยังเพิ่นเฮ็ดจังซั่นสัญญาก็เซ็นแล้วงานก็ส่งออกมาเรียบร้อยดีมันน่าสิจ่ายเงินนี่มันเรียบแล้วเด้คนงานเพิ่นก็ต้องกินต้องใส่เนาะมีหน้าขอร้องเพิ่นแล้วจ้ะแต่เพิ่นอ้างว่าบ่มีเฮาสิจังได๋อ่ะพวกคนงานหาเงินเดือนอยู่นี่มีหน้าก็ลำบากใจคือกันทุกคนมีหน้าเข้าใจทุกคนนะจ๊ะว่าถาขาแรงแล้วคนทางบ้านก็ถาอยู่แต่ว่าผู้รับเหมาเพิ่นบ่จ่ายเงินพอต้องถามเจ้าของโครงการมาตรวจสอบก่อนมีนาผู้รับเหมาบ่จ่ายเงินแต่ว่าพวกเขาเฮ็ดงานแล้วก็มารับจ้างบริษัทดอกหญ้าสารพัดสั่งแม่นบ่ฮู้เฮาเฮ็ดงานแล้วก็ต้องได้เงินมีนาเห็นใจพวกอ้ายแน่ที่พวกอ้ายยอมมานำเนี่ยก็ย้อนว่าเสื่อใจว่าสิบ่ถูกเอาเปรียบแล้วก็ได้รับค่าแรงตรงเวลาบ่ถูกเบี้ยวคือนายจ้างคนก่อนโอ้ยมีหน้าบ่เบี้ยวแน่นอนจ้ะตะว่าผู้รับเหมาเพิ่นบ่จ่ายเงินมีหน้าก็ลำบากใจคือกันเอาจังซี่ล่ะจ้ะเดี๋ยวมีหน้าสิเอาเงินส่วนตัวออกให้ก่อน
มีนาต้องมามีนาขอใจทุกคนแค่เครื่องหนึ่งได้จ้ะเครื่องเดียวก็ได้ดอกค่าห้องกับพ่อแล้วมีนาไม่ใจเครื่องเดียวทุกคนครับทุกคนใจเย็นๆก่อนนะครับมีนาไม่ได้คิดจะเบี้ยวจริงๆเขาเอาเงินส่วนตัวออกไปก่อนเนี่ยทั้งที่เขาไม่ได้มีเงินมากเห็นใจกันหน่อยนะครับอย่างน้อยๆทุกคนก็ได้เงินไปแบ่งเบาภาระของตัวเองไม่ได้จังแรกก็ต้องได้เต็มจำนวนได้เต็มจำนวนแม่บอจังแรกก็ได้เงินเต็มๆเจ้าก็ต้องใช้จ่ายแม่บอทุกคนฟังไอ้ก่อนจังไหนพวกเขาคนบ้านเดียวกันลองคิดย้อนกลับไปตอนที่พวกโตลำบากแรงงานเขามาขอเหตุงานก็มีหน้าน้องมันก็ซอยด้วยความเต็มใจซอยแบบเต็มที่พ่อแล้วตอนเนี้ยน้องมันเองก็ลำบากคือกันไอ้อยากให้ทุกคนเห็นใจกันนะเรื่องไหนมันคุยกันได้ก็คอยคุยกันอย่าเห็นให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยน้องๆเนาะพี่น้องเฮาลองฟังความเพิ่นมันกับแมนอยู่เด้เนาะจังได๋กับว่าดาวแท็กซี่หามือเนาะว่าดาวอีกได้บ่ได้บ่ตามนั้นแล้วบ่นะแต่ว่านะไอ้หมูเฮาตกลงเอาตามสั่นละขอบใจเด้อขอบใจทุกคนมีนาจังได๋ก็ไปตามเงินส่วนที่เหลือมาให้ได้เด้เพราะว่าพวกอ่านเดือดร้อนนี่ดิขอร้องเด้อจ้ะว่างของเก็บของไว้ขอโทษจ้ะกองไว้อยู่ก่อนเนาะเก็บแค่เดียวสารพัดช่างยิ้มก่อนดีไหมมีนาจ้าหมูเฮาขอบใจหลายๆเด้อจังใดก็ฝากตามเรื่องเงินให้หมูเฮาแน่เด้อพอกันจ้ะทำดีๆเด้อคุณชานนโชคโทรมาบอกผมว่าคุณเจอปัญหาเรื่องเงินหมุนไม่ทันใช่ไหมใช่ค่ะฉันต้องสำรองเงินจ่ายพี่น้องแรงงานพวกเขาทำงาน7วันที่ต้องจ่ายก็ประมาณ100,000 กว่าบาทก็มึนๆเหมือนกันค่ะเพราะเงินที่จ่ายไปก่อนก็คือเอาไว้หมุนในบริษัทด้วยงั้นให้ผมช่วยไหมนะแต่จะทำให้คุณเดือดร้อนนะให้ผมร่วมหุ้นกับคุณก็ได้คืออีกหน่อยเผื่อว่าผมไม่ได้อยู่กับป้าแล้วอ่ะจะได้มาช่วยงานคุณได้ผมเตรียมเอาไว้แล้วล่ะร่วมหุ้นด้วย1,000,000 บาทนะกลับไปก่อนนะนี่อะไรคุณผู้ชานายไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้มันมากเกินไปแล้วนะมากไปเหรอมากยังไงอ่ะมันน้อยไปด้วยซ้ำถ้าเทียบกับสิ่งที่มันทำกับฉันอ่ะถ้านายไม่รู้สึกอะไรมันก็เรื่องของนายแต่มันทำลายธุรกิจพ่อฉันยอมไม่ได้มันเงินผมเงินนายเหรอพุชาฮะ
งินนายเหรอเงินนายมันก็ได้มาจากการทำงานกับพ่อฉันไม่ใช่เหรอปาเพิ่งจะให้โอกาสนายถ้านายทำให้ปาโกรธอ่ะมันอาจจะไม่มีโอกาสที่สองแล้วก็ได้นะส่วนเธอถ้ารักเขามากอ่ะก็รู้ไว้นะว่าเธอกำลังทำให้คนที่เธอรักเดือดร้อนเธอก็รู้จักพ่อฉันดีไม่ใช่เหรอถ้าเธอไม่อยากให้เขาหายไปจากโลกเนี่ยก็เลิกยุ่งกับเขาซะนี่ถือว่าเป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายคุณชนนท์คุณกลับไปก่อนนะคะฉันไม่อยากคุณลำบากใจนี่นะฉันรู้ตั้งแต่ฉันเข้าไปในชีวิตคุณคุณต้องเจออะไรบ้างฉันไม่อยากให้คุณสูญเสียอะไรแล้วค่ะส่วนเรื่องเงินเดี๋ยวฉันจะลองหาทางจัดการดูก่อนมันก็ได้แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆบอกผมนะจะได้หาทางช่วยกันไฟในบ่เข้าใจแค่ไงเป็นยังคุณนั่งพัดชาเนี่ยมันต้องมาค่อยลาล่านมีหน้าอยู่ตลอดเวลาป่ะบ่มีเวียกมีงานบริษัทเจ้าของกระจักสิไปรอดบ่รอดกระชากสิถึงตำรวจจับย่ำเลยเป็นยังคือบ่เอาเวลานี่ไปจัดการปัญหาเจ้าของมาค่อยลาล่านมีหน้าอยู่ตลอดเวลาค่อยบ่เข้าใจแฮงกินข้าวก็บ่แซ่บตอนนี้ถ้าเป็นว่าน่าสงสารเอ่ยมีหน้ากับคุณชานนท์เด้เพิ่น2คนน่ะฮักกันแต่ว่าเป็นยังคือต้องมีอุปสรรคหลายขนาดนี้เอ่ยก็คงต้องถ่ายอีกจักหน่อยละเบลเท่าที่เอ่ยหูมานะคุณชานนท์เพิ่นกำลังพยายามหาหลักฐานเพื่อสิพิสูจน์จักของว่าเพิ่นบ่ได้เอาจักของไปเกี่ยวของกับธุรกิจผิดกฎหมายของเสียชลันคันเพิ่นได้หลักฐานย่ามใดอ่ะเพิ่นก็คือสิออกมาเองขอให้คุณชานนท์เนี่ยหาหลักฐานพอเร็วๆเด้อเพราะว่าสิว่าไปแล้วนี่คุณชานนท์นี่เราเป็นคนที่ใจดีเลยเด้แม่นแหละคันเราหาหลักฐานได้เราก็จะได้ออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ออกไปจากพวกมันแม่นเขากับว่าแซ่บนั่งพ่อเป็นผู้ใหญ่นี่มันก็เมื่อยเนาะพ่อเมื่อยจังไรล่ะลูกกับผู้ใหญ่หลายๆคนที่เท่าที่เบลเห็นมาเนี่ยแต่ละคนก็ต้องแบกรับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบออกไปต่างกันหลายค่ะเบิ่งคือจังเอ่ยมีหน้าเนี่ยอยู่ดีๆก็ถือผู้รับเหมาจ่ายเงินซะเอ่ยมีหน้าเนี่ยก็ต้องมาแบกรับภาระค่าใช้จ่ายค่าคนงานอีกตั้งเป็นแสนนะพ่อแมวลูกการเฮ็ดธุรกิจมันก็บ่แม่นเรื่องง่ายแต่มันง่ายผู้ใดเขาก็เป็นเจ้าของบริษัทหรือเป็นผู้รับเหมากันเบิดบ่มีใครอยากมาเป็นแรงงานเฮ็ดงานรายวันไปตลอดชีวิตดอกแต่พอเสื้อว่ามีหน้าเขาเป็นคนเก่งเดี๋ยวเขาก็เอาตลอดได้ช่ะพ่อเบลยังขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็ได้หูในชีวิตจริงว่าถ้าเขาบ่อยากลำบากเดี๋ยวก็ต้องเรียนให้สูงๆยังขึ้นเนี่ยสิบ่ต้องลำบากขึ้นรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วก็เฮ็ดให้พ่อแม่สบายแก่น้ำจ้ะเดี๋ยวเบลลูกสาวพ่ออยากเป็นยังไงลูกเบลอยากเป็นนักร้องจ้ะพ่อโอ้อยากเป็นนักร้องแม่นจ้ะ
โอ้ก็ดีนี่เบลมักเวลาที่เบลได้ลองเพลงให้คนอื่นฟังนะจ๊ะเดี๋ยวเบลสิร้องลองเพลงให้พ่อฟังเด้อจ้ะเอาเลยลูกลองเลยจ้ะจากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนมาเล่นละครบทชีวิตหนักจากพ่อแม่มาพบพาคนไม่รู้จักจากคนที่รักจำลามางานทำอาบเหงื่อต่างน้ำคร่ำอยู่กับงานขยันทุกวันด้วยความรู้ต่ำเหนื่อยยากเท่าใดใช้แรงแลกเงินเช้าคำแต่มันต้องช้ำทำมาหาได้ไม่พอหมดแรงอ่อนล้านี่แหละนะคนจนสู้และดิ้นรนบางครั้งก็โดนผู้คนลวงล่อตกงานบ่อยครั้งเงินซื้อข้าวยังไม่พอมันท้อมันตรมเพียงใดทำใจปวดร้าวกลับแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนลาแล้วละครบทชีวิตเศร้าทุ่มเทเท่าใดได้มาแค่ความว่างเปล่ากลับมาบ้านเรายังมีพ่อแม่เฝ้ารอร้องเพลงม่วนขนาดลูกสาวพ่อแม่เดี๋ยวก็ร้องม่วนได้พ่อนั่นล่ะจ้าเบลบอกว่าเบลสิมีความฝันอย่างก็ตามแต่ขอให้ลูกมีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็จริงใจกับความฝันเพราะเสื้อว่าฝันของลูกสิเป็นจริงจ้าพ่อเดี๋ยวสิพยายามเฮ็ดให้เต็มที่ที่สุดจ้าดีแล้วลูกมาแล้วเหรอวะผู้บริหารใหญ่25นายครับเมื่อไรพวกมึงสองตัวจะไปพ้นสายตากูสักทีวะกูรำคาญมึงต้องทนหน่อยนะเว้ยเพราะกูยังต้องอยู่ขวางหูขวางตามึงอีกนานวะนายสั่งให้พวกกูอยู่ที่นี่กูก็ต้องอยู่นายสั่งเดี๋ยวพวกมึงไม่มีที่ไปกันแน่อ๋อคนคุ้มกะลาหัวของพวกมึงสองตัวเนี่ยอย่างเฮียเชิดอะโดนจับไปแล้วเนี่ยแล้วพวกมึงสองตัวก็มีหมายจับติดตัวอยู่ตั้งหลายคดีเลยต้องมุดหัวอยู่ที่นี่ใช่ไหมจะเผลอแว่งนอกนะเว้ยจะโดนจับมึงอย่าพลาดกันแล้วจ้ะไอ้นนท์นนยิ่งหน่อยคลับนี้คงทำเงินมหาศาลให้กับเสียชลันแต่น่าเสียดายที่เป็นเงินผิดกฎหมายจากการเปิดบ่อนยังไงเราต้องหยุดเรื่องนี้ให้ได้ลูกแล้วนนแน่ใจนะที่จะหักเสียชลันผมไม่มีอะไรจะเสียนะในเมื่อเขาใช้ผมเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองผมก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองเหมือนกันThank you.
แต่ผมต้องหาหลักฐานให้ได้ก่อนเรื่องที่ผมถูกปลอมลายเซ็นว่าเป็นผู้ถือหุ้นแต่การเปิดบ่อนที่ผิดกฎหมายถ้าเรามีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นยังไงมันก็ผิดอยู่ดีลุงถ้ามันแก้ไขอะไรไม่ได้จริงๆถึงเวลานั้นอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบริษัท25 Night Club กรรมการของบริษัทมี3คนนายชาญนนท์รัตนเรืองชัยแต่ไม่หวังจะเกียรติได้นายชาญนนท์รัตนเรืองชัยถือหุ้นอยู่ตั้ง 400,000 หุ้นเลยอะเข้ามาขออนุญาตครับป้าเอกสารรายรับรายจ่ายครับนี่ลายเซ็นของนนท์เหรออ๋อครับป้าพอดีผมไม่มีลายเซ็นครับผมก็เลยเขียนเป็นชื่อลงไปเลยครับมาทำงานกับป้าเป็นถึงผู้บริหารทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องมีลายเซ็นเท่ๆหน่อยสิจะได้ดูน่าเชื่อถือครับชาญนนท์ลองดูสิชอบไหมดีกว่าเดิมเยอะเลยครับป้ากลับไปเนี่ยไปหัดเซ็นให้คล่องนะจากนี้ไปนนก็ใช้ลายเซ็นนี้เป็นแล้วกันขอบคุณครับป้าได้ครับวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นเลยเหรอป้าไอ้ชานนท์อยู่ไหนอยู่แถวนี้แหละมีอะไรมันเข้าไปข้างในใช่ไหมมันเข้าไปทำอะไรในห้องทำงานนายไม่รู้ไม่ได้ถามแต่นนท์เขาเป็นผู้บริหารเขาคงมีสิทธิ์เข้าไปมั้งเดี๋ยวพวกนายไม่ใช่ผู้บริหารไม่มีสิทธิ์เข้าไปแต่ฉันจะเข้าไปคุณประชาใครจะทำไงอ
นายเข้ามาทำอะไรที่นี่นะฉันก็นั่งเตรียมเอกสารได้รับรายจ่ายยังไงก็ต้องให้ป้าดูทุกเดือนอยู่แล้วนายไปทำห้องอื่นฉันไม่ไว้ใจนายแต่ป้าเป็นคนมอบหมายผมดูแลที่นี่แต่ถึงยังไงนายก็ต้องพิสูจน์ตัวเองคราวที่แล้วนายยังช่วยนางมีนานี้ออกจากบ่อนแล้วตอนที่บริษัทจัดหางานถูกปิดนายก็ไม่ช่วยอะไรเลยตอนนี้บริษัทเงินด่วนก็กำลังถูกตรวจสอบชื่อเสียงมันป่นปี้ไปหมดแล้วแล้วทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรคุณก็รู้ว่าธุรกิจสีเทามันทำเงินให้เราได้มากมายแต่มันก็เสี่ยงมากที่จะโดนกวาดล้างถ้านายใจสอบก็ไปขอป้าทำเงินทเวนตี้ไฟท์ไนท์ขับฉันจัดการเองได้คุณประชาคุณรู้ใช่ไหมว่าธุรกิจนี้มันเสี่ยงแค่ไหนคุณจะเอาตัวเองมายุ่งเกี่ยวทำไมทั้งๆที่คุณก็มีทุกอย่างอำนาจไงฉันเป็นลูกป้าฉันก็ต้องเป็นเหมือนป้าให้ได้ฉันยอมรับความเสี่ยงเอกสารผู้ถือหุ้นมาแล้วนะผู้ใช้มือถือถ่ายแล้วก็พิมพ์ออกมาที่เป็นลายเซ็นที่พวกมันปลอมขึ้นมาใช่ไหมใช่เอกสารพวกนี้ไม่เคยผ่านตากูเลยดีเลยงั้นมึงเอาเอกสารที่มีลายเซ็นจริงๆของมึงมาเราจะส่งเอกสารทั้งหมดเนี่ยให้กับทนายเพื่อหาทางพิสูจน์ว่าเอกสารผู้ถือหุ้นเนี่ยมีการปลอมลายเซ็นมึงขึ้นมาจริงๆไม่มีประโยชน์หรอกหมายความว่าไงวะนี่คือเอกสารได้รับรายจ่ายของบริษัท SP Business ที่กูเป็นคนเซ็นแล้วก็ส่งให้ป้าทุกเดือนและในเนี้ยมีลายเซ็นจริงๆของกูทำไมมันเหมือนกันจังวะมันจะไม่เหมือนได้ไงวะลายเซ็นนี้ป้าเป็นคนสอนให้กูเซ็นเองตั้งแต่กูเข้ามาทำงานกับเขาใหม่ๆแล้วตั้งแต่กูทำงานกับเขามาจนถึงทุกวันเนี้ยกูก็เซ็นลายเซ็นนี้แหละเสี่ยชลันเขาตั้งใจวางแผนที่จะใช้นนท์ให้เป็นหุ่นเชิดมาตั้งแต่แรกแล้วจริงๆเอางี้มึงต้องคิดมากเอาเป็นว่าต่อไปเนี้ยมึงมีอะไรที่ต้องทำมีอะไรที่ต้องจัดการมึงทำได้เลยแล้วมีอะไรให้กูช่วยมึงบอกเพราะว่าวิธีเดียวที่กูจะมีอิสระได้ก็คือกูกับป้าต้องจบไปพร้อมกันถ้าจะกู้เงินกับเราก็ต้องมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนอ้อก็ต้องขอใบรับรองเงินเดือนด้วยนะคะแล้วถ้ากู้เงินทำธุรกิจเหรอคะก็ได้นะคะแต่คุณลูกค้าจะต้องมีหลักประกันที่จะใช้ประกอบการพิจารณาค่ะเช่นสถานที่ประกอบกิจการ
านบ้านคอนโดมิเนียมที่ดินแล้วก็พวกอสังหาริมทรัพย์ของคุณลูกค้าค่ะโอเคค่ะงั้นไว้จะโทรไปปรึกษาใหม่นะคะขอบคุณค่ะมากูอยากกูเย็นแท้ถ้าเกิดว่าข่อยนะมีบ้านมีคอนโดมีที่ดินอ่ะข่อยเอาไปขายแล้วลงทุนไปแล้วบ่แบกหนาบไปกู้ธนาคารให้กินดอกเบี้ยซื่อๆดอกธนาคารเขาก็ต้องมีหลักเกณฑ์ของเขาแล้วเอื้อยคันปล่อยกู้ง่ายๆก็ทุ่งไม่ได้ขึ้นอ่ะแล้วนี่เขาจะไปหาเงินใส่มาจ่ายคนงานนี่เขากระจายคนงานมาเคืองหนึ่งสองอาทิตย์เหรอเนี่ยข้ายังบ่มีให้เขาอีกเนี่ยคนงานต้องอยู่บ่ได้แน่นอนต้องเปิดนี้อัดหลานแน่นอนมีนะแล้วบริษัทของเขาก็สิเสียชื่อเสียงอีกจะได้ป่ะเนี่ยนี่นะเฮ้ยเฮียว่าไงนะคะเฮียยังไม่ได้เงินอีกเหรอคะเฮียก็เป็นห่วงมีนากับไอ้มี่เหมือนกันแต่เฮียก็ลองกันจากเขาเนี่ยเขาให้เช็คมาแล้ว5ล้านแต่กว่าจะได้เบิกอ่ะก็อีก2เดือนโอ้โหเฮียทำไมมันนานขนาดนั้นอ่ะตอนนี้พวกเราเดือดร้อนมากนะคะเงินส่วนตัวที่มีนาสำรองจ่ายพวกคนงานไปอ่ะก็จะหมดอยู่แล้วอ่ะเอานะเงินออกเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวเฮียจะรีบโอนให้เอางี้ไหมเฮียมีนายทุนจะแนะนำให้เขาเป็นเพื่อนสนิทของเฮียเองเขาชื่อพี่แตงพี่แตงนี่รวยมากเลยนะเดี๋ยวเฮียจะคุยให้คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วทำไมเฮียไม่ไปกู้ให้พวกเราล่ะคะเฮียรู้จักเขามานานเขาอยู่ในแวดวงก่อสร้างเหมือนกันเฮียไม่อยากเสียเครดิตหรอกเฮียรอเงินเช็คออกดีกว่าเอาไงอ่ะจ้าเฮียไปคุยไหมแล้วมีนาก็ไปคุยต่อเดี๋ยวคิดดูก่อนแล้วกันค่ะมีนาเกิดเรื่องไงแล้วไอ้ทับกับคนงานกลุ่มหนึ่งเพิ่นขอลาออกเพิ่นทนบ่ไหวแล้วฮะไปแม่ไปดูสายล่ะไอ้ไอ้เดี๋ยวฟังไปจ้ะไอ้ทับไอ้ทับสิไปใส่กันอ่ะพวกไอ้นี่ทนบ่ไหวแล้วเฮ็ดงานไปก็บ่ได้เงินเถื่อมีนาขอโทษทุกคนอีหลีได้จ้ะที่เฮ็ดให้ลำบากมีนาก็อยากได้เงินไวๆคือกันถ้าตอนนี้มีญาติพยายามหาเงินมาให้ทุกคนได้ใช้จ่ายกันก่อนถ้าอีกจักหน่อยได้จ้ะอดทนอีกจักหน่อยได้จ้ะจ้ะแต่ว่าพวกอ้ายทนมาไหวแล้วพวกเข้านี่มาเฮ็ดงานก็ย้อนว่าอยากได้เงินแต่เฮ็ดงานยามใดก็บ่ได้เงินจักเทื่อตามสัญญาบ่ว่าเฮ็ดบ่เงินมันดีกว่าบ่ใจเย็นๆก่อนเด้ออ้ายอยู่ซอยกันก่อนนี่สัญญาก็มีแล้วตอนนี้เช็คออกแล้วรอให้ถึงสิ้นเดือนก่อนถ้าเงินออกแล้วพวกเข้าสิเฝ้าใจพวกอ้ายเด้อจังได๋พวกอ้ายก็สิไปคันได้เงินนี่ดีอ่ะก็ขอโทษมาบอกไปนี่มีน่าขอโทษนะทุกคนที่ให้เธอลำบากมีนาคุณอย่าโทษตัวเองเลยมันไม่ใช่ความผิดของคุณสักหน่อยถามมาสิมีคนผิดคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องเป็นเฮียชั้นกับผู้รับเหมาเจ้าของโครงการเนี่ยมันจ่ายเงินพวกเขาซะถูกต้องไงถ้าจะเป็นคนผิดกับสองบักซ้วนนั่นแหละจะมันจ่ายเงินซะแม่นมีหน้าว่าผิดอย่าไปคืดหลายมีนาน้องบ่ต้องห่วงเด้อจังไหนพวกเขาทุกคนกับพร้อมสิสู้ไปนำกันแม่นี่นะเอ้ยกะสิสู้เอ้ยสิบ่ยอมแพ้เป็นนักขาดแม่นจ้าเอ้ยปัญหาใหญ่กว่าเนี่ยเพราะเฮายังเคยผ่านมาได้เลยเรื่องแค่เนี่ยเฮาก็ต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้คือกันจ้าอุปสรรคน่ะมันสิเฮ็ดให้เฮาเข้มแข็งเองจ้าเอ้ยว้าวดีเบลจังทําพอจอมาเมานี่จ้าเอ้ยแม่นสู้ไปน้ำกันสู้จ้าเอ้ยแย่งกันเด้อพี่น้องบ้านเฮาให้ฮักกันคือเก่าเป็นแรงใจให้กันกับบ้านแย่งกันเด้อซอยอยู่กันไป
ะทุกคนสู้สู คืนนี้ตำรวจจะส่วนที่กำลังบุกทลายบ่อนของเสียฉลาดคนมีความสงบเฮ้ยมอบตัวเถอะบ้าจะทำให้เรื่องมันวุ่นวายไปกว่านี้เลยมึงหักหลังกูเหรอนนท์จะช็อกไอ้นนท์ละครดอกหญ้าป่าคอนกรีตดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวคือทอดเด้คือทอดอีกทอดคือทอดเด้